กลับมาติดตามยามเช้าริมเจ้าพระยากันต่อนะครับถ้าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์แล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ส่งเข้ามาในเพจ News 1ด้วยนะค่ะคุณกิตติโพสต์ข้อความภาษาต่างประเทศมาไม่แน่ใจไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยอ่ะหมายความว่าอะไรส่งมาบอกนิดนึงก็ดีนะครับพี่มนิตแซวลุงแค่ลากิจไม่ได้ลาก่อนแล้วไม่ได้ลาออกลุงไหนก็มีคนเดียวนะเมื่อที่เมื่อวานลากิจนะครับหลายท่านส่งทักทายเข้ามาขอบพระคุณนะครับแค่ใช้คำว่ากองสลักนำหน้าชื่อก็ไม่น่าทำแล้วใช่หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันมันก็ค่ะกองสลักเขายังเฉยๆเลยเขายังเดือนละหมื่นเอ้ยไม่ใช่เดือนละหมื่นงวดละหมื่นแค่นั้นนะแค่หมื่นเดียวเองเหรอคุณบอกคุณน็อตจ่ายไปเลย50,000จะได้ไม่ต้องไปจ่ายหลายๆครั้งกำไรงวดละ200,000,000เนาะไม่ธรรมดานะครับพี่บัวสรุปแซวมาบอกหมวดครับหมวดผมปวดอกเพราะผมอกหักเดี๋ยวคนละกรณีอันนี้น่าจะเลี่ยงไม่ได้นะครับคุณนัทวุฒิบอกเป่าแอลไม่ได้เพราะเจ็บหน้าอกแต่นี้ลงทางด่วนมาเรียกแท็กซี่ได้นี่ขนาดเจ็บนะเนี่ยใช่เจ็บก็ต้องยอมไงเพราะถ้าเกิดเรื่องมันดิฉันยังคงมั่นใจนะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดมีการไปฝากมาว่าไปกับใครอันนี้เรื่องใหญ่กว่าคิดว่าแบบนั้นทักมาบอกอยากเห็นความเร็วเท่าไหร่79แบบบอสหรือเปล่าหมายถึงความเร็วใครคะความเร็วเบลลี่โอ้โหแค่กล้องหน้ารถคุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าคือแต่คดีบอสเนี่ยวงจรปิดชัดขนาดนั้นก็79นะความเร็วอะตอนนั้นชนตำรวจด้วยนะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณหลายๆท่านที่ส่งข้อความทักทายเข้ามานะครับยังมีเรื่องอีกอย่างว่าให้ดูอีกหลายเรื่องไปดูเบรดนี่มันช็อตฟิลเนาะช็อตฟิลหลายเรื่องมากเลยเนาะนะคะเนี่ยคุณสมบัติแม่บอกสังคมไทยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อคำถามนี้น่าสนใจคุณกิติถามมาว่าสนใจไปเดินทางไปอินเดียแบบพี่พิมพ์ไปด้วยตนเองได้ไหมหรือควรไปกับทัวร์ไปด้วยตนเองก็ได้ค่ะคือดิฉันไปกับทัวร์คือเป็นคณะที่จัดกันไปรวบรวมสมาชิกกันได้ประมาณ25คนแล้วก็ไปคุยกับทัวร์อย่างเงี้ยไปคุยกับทัวร์ค่ะเขาก็จัดให้แล้วก็ดิฉันไปเนี่ยถ้าตอนนี้คุยกันนะคุณก็ถ้าไปฝีสังเวยอย่างน้อยใช้เวลา8วันครับบางทีต้องเผื่อเวลาเดินทางด้วยแต่ว่าดิฉันไปที่พุทธคยาที่เดียวอะค่ะรัฐพิหารที่เดียวถ้าไปเองก็ไปได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เอาตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปแอร์เอเชียเนี่ยนะคะเขามีเที่ยวบินไปขยา3ชั่วโมงเองค่ะไปแล้วคุณก็ไปนอนที่วัดไทยพุทธภูมิก็ได้หรือว่าวัดไทยพุทธคยาก็ได้ค่ะแล้วคุณเรียกแท็กซี่จากที่นั่นไปอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะหาไกด์ที่อยู่ที่นั่นก็ได้อะค่ะติดต่อได้มีจัดกรุ๊ปทัวร์หรือว่าถ้าเกิดคุณกิตติสนใจหลังไมค์มาก็ได้ดิฉันสามารถให้คำปรึกษาได้ผมแนะนำแบบนี้ละกันผมไม่เคยไปนะแต่เคยคุยกับน้องที่เคยไปอยู่ที่อินเดียถ้าจุดมุ่งหมายของคุณเนี่ยไม่ได้ตารางไม่ได้จัดวางไว้แน่นมากแล้วก็รวมไปถึงค่อนข้างมีเวลาเนี่ยมันไปได้ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเวลาจำกัดแล้วจุดมุ่งหมายที่อยากไปทำเนี่ยค่อนข้างแน่นไปทัวร์มันจะคุมอะไรได้ง่ายกว่าเพราะมันจะมีปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงค่อนข้างเยอะในที่อินเดียคือเอาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดคุณจะไปฝีสังเวดิฉันแนะนำว่าให้ไปกับทัวร์แต่ถ้าเกิดคุณจะไปที่พุทธคยาที่เดียวเนี่ยนะคะแล้วก็คืออาจจะเดินทางไปที่นาลันทาไปเขาคิดจกูดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คุณไปเองได้แต่ว่าก็ต้องวางแผนสักนิดนึงเล่าอย่างนี้ก็แล้วกันดิฉันเคยไปสีสังเวแล้วเกิดเหตุการณ์อันนี้เป็นความผิดพลาดเป็น human error ก็คือไกด์อ่ะกรอกวันผิดคุณโก้ตกเครื่องกันยกลำเลยค่ะแล้วต้องเดินทางด้วยรถค่ะ10ชั่วโมงจากตอนแรกคือเดินทางแค่ประมาณ2ชั่วโมงเครื่องบินไปใช่ไหมคะจากลุมพินีวันเนี่ยเราจะไปกันที่เดลีค่ะแล้วไม่ใช่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์อย่าให้บรรยายเลยดิฉันบรรยายให้คุณก็ฟังให้เห็นภาพมากเวลาคุณปวดห้องน้ำอ่ะดิฉันกลับมาประเทศไทยดิฉันไม่กินมัสตาร์ดเป็นเดือนเลยคุณผู้ชมเพราะว่าทุ่งมัสตาร์ดที่สวยๆเนี่ยปุ๋ยห้องน้ำจริงๆปุ๋ยงามมากแล้วก็มีอีกกรณีนึงค่ะกรุ๊ปทัวร์ที่ไปเนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุก็คือว่าน่าจะเป็นรถชนกันนะคะแล้วอยู่บนถนนแบบไปไหนไม่ได้เลยอ่ะ24ชั่วโมงรถขยับไปไหนไม่ได้เลยคือไปแสวงบุญไม่ใช่ทุกคนที่จะไปได้มีเงินแต่ไม่มีเวลามีเวลาแต่ไม่มีปัจจัยมีปัจจัยมีเวลาแต่สังขารไม่เอื้ออำนวยเพราะฉะนั้นตั้งจิตให้ดีถ้าอยากจะไปเพราะหลายท่านบอกทำที่เมืองไทยอันนั้นก็แล้วแต่คุณค่ะแต่ถ้าอยากจะไปสักครั้งในชีวิตของพุทธศาสนิกชนดิฉันก็แนะนำนะคะแล้วบริษัทที่อันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยจริง
พราะที่เห็นก็ซื้อไปเองบริษัท My Vacation หรือ My Tour เคยจัดทัวร์ให้เราเคยทำงานกับเรามาก่อนแล้วก็เขาจะค่อนข้างเชี่ยวชาญถึงคุณจะไม่ได้ไปทัวร์กับเขาแต่เขาก็สามารถให้คำปรึกษาคุณได้นะคะไปดูประเด็นข่าวกันต่อนะครับเรื่องของกรณีทุจริตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาตินะที่ก็นั่นแหละเห็นคลิปกันไปเรียบร้อยเห็นหลักธงหลักฐานกันคาโต๊ะและตำรวจบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบซองเงินที่มอบกันให้มาว่ามาจากไหนอะไรอย่างไรจะเรียกเข้ามาเป็นพยานนะครับสรุปว่าเจ้าของซองเงินบางส่วนที่ตำรวจออกหมายเรียกไปแล้วเนี่ยไม่กล้าเข้ามาให้ปากคำตำรวจนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันเมื่อวานนี้บก.ปปป.ครับพลตรวจเอกขออภัยพลตรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการประพฤติมิชอบเนี่ยก็พูดถึงความคืบหน้าคดีของอธิบดีกรมอุทยานคุณรัชดาสุริยกุลณ อยุธยานะครับเรียกรับเงินแต่งตั้งยกย้ายคดีนี้มีพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วบางส่วนบางรายตอบรับว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลอย่างไรก็ตามมีเพียงกลุ่มพยาน14รายตามที่มีชื่อปรากฏอยู่บนซองเงินสดเท่านั้นที่ยังไม่ยอมเข้ามาให้ปากคำเชื่อว่าไม่กล้าเข้ามาเพราะเป็นเรื่องหมิ่นเมและชี้แจงได้ไม่ชัดเจนว่าเป็นเงินอะไรก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2หากไม่มาเนี่ยตำรวจจะไปหาถึงที่ทำงานนะไม่แน่ว่าจะยังให้เป็นพยานอีกหรือไม่พูดง่ายๆอาจจะกลายเป็นผู้กระทำความผิดสมรู้ร่วมคิดกันไปด้วยนะครับพลตรวจตรีจรูญเกียรติบอกต่อคดีนี้เนี่ยถึงจะติดขัดเรื่องพยานบุคคลแต่ก็ไม่หนักใจอะไรเพราะตามหลักฐานที่พบขณะจับกุมเนี่ยคือเขาวางแผนมามีการทำเรื่องของเอกสารเรื่องของเงินที่เป็นของกลางชัดเจนมากดินไม่หลุดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็สามารถไล่ตรวจสอบต่อไปได้ว่าใครเป็นเจ้าของเงินต่างๆเป็นเงินค่าอะไรเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างน่าพอใจก็ต้องเรียกสอบพยานก็ต้องการสอบปากคำให้ครบถ้วนเท่านั้นส่วนที่ไม่เข้าตรวจคนบ้านพักผู้ต้องหาคิดว่าไม่จำเป็นเพราะหลักฐานที่มีขณะนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วจ้าพลตรีจรูญเกียรติบอกต่อว่าจะนัดหมายให้กับนายรัชดาผู้ต้องหามาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกหรือไม่เรื่องนี้ถ้าผู้ต้องหาพร้อมจะให้ปากคำเพิ่มเติมมาได้เลยแต่ถ้าไม่มาก็เป็นสิทธิ์ของตัวผู้ต้องหาฮะส่วนเรื่องตรวจสอบเส้นทางการเงินหรืออายัดทรัพย์ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการดำเนินการเพราะคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องตอบสังคมให้ได้ในทุกประเด็นนี่ก็นานแล้วเหมือนกันนะเกียรติระจะเอาเหมือนตู้ห่าวเหรอเดือนนึงค่อยไปออกหมายเอาล่ะอันนี้ก็จับกันคาหนังคาเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปอายัดทรงอายัดทรัพย์ก็ไม่จัดการเรื่องอายัดทรัพย์ไปถึงไหนเนี่ยบอกว่าจะตรวจสอบก็นี่ไงขอความชัดเจนก่อนอยู่ระหว่างดำเนินการคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่พูดง่ายๆคือยังไม่ได้อายัดไงแค่นั้นอ่ะจ้ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะกรณีตู้ห่าวเอฟเฟคค่ะว่ากันว่าคุณชวิตหลังจากออกมาแฉแล้วเนี่ยว่ามันมีความไปเกี่ยวพันกับหลานชายนายกด้วยเนี่ยล่าสุดผบตรสั่งสอบประเด็นรถบัสนำเที่ยวแล้วนะคะโดยพลตำรวจตรีอาชยนไกรทองโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยค่ะหลังจากที่นายชวิตกมลวิสิทธิ์ออกมาเปิดเผยข้อมูลกรณีนายชัยนัทกรชัยนันท์หรือว่าตู้ห่าวที่ไปซื้อรถยนต์ Rolls-Royce แต่ว่าไม่จ่ายเงินผู้รับเหมาแล้วก็รถทัวร์จำนวนกว่า400ถึง500คันของบริษัท M&M Transport Service จำกัดที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นบริษัทของตู้ห่าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของคือหจก.แห่งหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นหลานของนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ค่ะท่านโฆษกบอกว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยสั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็ต้องดูว่าการประกอบธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยจะต้องประสานงานหรือทำสัญญากับผู้ใดบ้างเช่นโรงแรมที่พักร้านค้าร้านขายของที่ระลึกรถคนขับผู้รับที่ไปทำก็จะต้องมีการตรวจสอบทุกแง่ทุกมุมรวมถึงตรวจสอบระยะเวลาในการดำเนินการด้วยว่ามีการประสานงานกับบุคคลต่างๆช่วงไหนบ้างเป็นช่วงที่ได้มีการทำความผิดหรือไม่เกิดก่อนหรือเกิดหลังตรงนี้จะต้องตรวจสอบให้กระจ่างชัดอีกทีนึงค่ะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวคุณชูวิทย์หลายส่วนมากๆเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาตู้ห่าวนะครับเอาช่วงกลางวันก่อนนะคุณชูวิทย์ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปให้ข้อมูลแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีตู้ห่าวกลุ่มธุรกิจชาวจีนสีเทามอบให้กับทางเจรตำรวจแห่งชาตินะครับพลตรีเอกวิษณุประสาททองโอสถในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าการมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้เนี่ยตนไม่ได้ประโยชน์
หรือเป็นการแสดงลิเกยืนยันมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อทำลายพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดการทำงานสืบสวนสอบสวนคดีที่ล่าช้าของนครบาลรวมไปถึงการแจ้งความดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับนายตู้ห่าวพร้อมตั้งคำถามไปยังผู้บังคับบัญชาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ช่วยชี้แจงว่านายตำรวจยศพันตำรวจโทและบุคคลที่มีชื่อขออภัยนะคุณชูวิทย์ใช้คำว่ารองหมาเนี่ยเป็นลูกน้องของใครและมีนายตำรวจคนใดดูแลอยู่ตั้งแต่เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับคุณชูวิทย์ยืนยันได้ว่าไม่ได้มีนายตำรวจมาให้ข้อมูลแม้ว่าผบ.ชน.จะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนายตำรวจคนหนึ่งและช่วงเย็นจะไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะไปถามท่านนายกเลยที่มีกำหนดเปิดตัวเข้าร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติว่าหลานเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรเนื่องจากว่าพบว่าหลานของพลเอกประยุทธ์มีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้เช่ายานยนต์และตั้งคำถามเพื่อนายกตอบว่าเครือญาติของนายกมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจตู้ห่าวหรือไม่อย่างใดนะครับแต่ผมเข้าใจว่าไม่ได้มีชื่อโดยตรงนะแต่เหมือนจะเป็นนอมินีหรือไม่เนี่ยนั่นอันนั้นอีกประเด็นนึงนะครับต่อมาช่วงเย็นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่มีงานเปิดตัวพลเอกประยุทธ์เข้าร่วมพรรครวมไทยสร้างชาติคุณชูวิทย์ไปถึงเลยครับจุดเทียนเปิดแถลงข่าวอันนี้อยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกเอาไว้บอร์ดไปเองด้วยใช่ไหมเนี่ยไว้บอร์ดจอมแฉแต่ไฟนักข่าวพรึบนะครับก็พูดเหมือนเดิมเรียกร้องให้นายกเนี่ยตอบคำถามให้ชัดเจนว่าหลานชายนายกเกี่ยวข้องหรือไม่ก่อนที่จะแสดงวิสัยทัศน์สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะนับตั้งแต่บริหารประเทศมา8ปียังไม่ตอบคำถามและทำให้เห็นชัดเจนว่าตั้งดังนั้นในช่วงเวลาที่เหลือ3เดือนเนี่ยหากแก้ปัญหาได้ตนจะขอเลือกเข้ามาทำหน้าที่อีกครั้งนะครับยืนยันว่ามาเมื่อวานที่ศูนย์เศรษฐกิจมาด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝงมาให้นายกตอบคำถามเรื่องทุจริตและคนใกล้ชิดนายกเกี่ยวข้องหรือไม่หากท่านไม่ตอบประชาชนก็สงสัยกันอยู่วันนี้นายกมาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองรวมไทยสร้างชาติจะมาเป็นแคนดิเดตคนทำให้ชัดเจนจะรอฟังคำตอบครับต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกให้เข้าพบนะพบกันเป็นส่วนตัวที่ห้องรับรองประมาณ10นาทีแล้วจากนั้นคุณชูวิทย์ออกมาให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้บอกว่าท่านนายกทักทายบอกว่าพอแล้วหยุดได้แล้วอย่าไปพูดทำร้ายใครถ้ามีหลักฐานนำมาแสดงถ้าเป็นจริงพร้อมที่จะฟันคุณชูวิทย์ใช้คำว่านายกยืนยันแบบชายชาติทหารว่าจะจัดการกับปัญหานี้แต่การดำเนินการต้องมีขั้นมีตอนบอกว่ากำชับผบ.ตร.แล้วตนก็รับฟังยอมรับว่าท่านนายกพูดอย่างนี้ก็แสดงว่ามีความเอาใจใส่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่รับฟังปัญหาก็ต้องให้เวลาจัดการปัญหาตามระบบราชการไปยืนยันว่านายกไม่ได้กล่อมอะไรไม่ได้มีการเครียดเสียได้ยินจากปากวันนี้ตนพอถือว่ารับนายกรับปากแล้วนายกก็ให้คำมั่นเป็นลูกผู้ชายตนก็เป็นลูกผู้ชายเกินร้อยเมื่อคนระดับนายกรัฐมนตรีบอกเช่นนี้แต่สำหรับกรณีจีนเทาตนจะขุดคุยต่อไปคือพูดง่ายๆว่าเรื่องของหลานเนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปส่วนจีนเทาเนี่ยจะเดินหน้าต่อจะไม่ไปเรียกร้องให้นายกจัดการอะไรเพราะนายกรับปากแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรเพียงแต่ขอเวลาหน่อยเท่านั้นครับค่ะก็ถือว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่จบด้วยดีหรอกก็คือว่าได้คุยได้บอกอะไรไปละ10นาทีตรงนี้ไม่ได้มีข้อมูลนะคะว่าคุยอะไรยังไงบ้าง หมายถึงว่ารายละเอียดนะแต่คุณชูวิทย์ก็ยังคงจับตาการทำงานเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่นะ แล้วก็เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างแน่นอนค่ะส่วนอีกประเด็นนึงอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นเดียวกันบอกแล้วว่าให้ดูค่ะคดีอะไรที่ออกมาเนี่ยถ้าคุณดูไทมิ่งดูระยะเวลาช่วงที่เขามีการปล่อยประเด็นนี้ออกมาเนี่ยบางเรื่องปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีแรงจูงใจทางการเมืองกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันมีการตั้งคำถามหลายคนก็เพิ่งจะทราบว่าอ้าวทนายตั้มเองเนี่ยแกก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับถ้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคส่วนใหญ่ถ้าเริ่มมีชื่อเสียง มีแสงอ่ะก็อยากจะสมัครเป็นส.ส.แต่ทีนี้ประเด็นที่มีการเอาออกมาเปิดเผยคือค่อยๆแฉค่อยๆแฉกันเนี่ยนะคะกรณีที่อ้างว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องกับตัวทนายตั้มตั้งแต่ปีที่แล้วละว่าภรรยาเขาเนี่ยไปมีกิ๊กเป็นอดีตรองนายกมีคำใบ้มาเรียบร้อยเมื่อวานนี้นัดแถลงข่าวกันนะคะแล้วก็ฟัดกันนัวเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่ทนายตั้มปล่อย IGปล่อยในสตอรี่มาชื่อย่อคือยอยักษ์บรรดาอดีตรองนายกแล้วก็สโคปแคบมาก็คือสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยต่างออกมาปฏิเสธกันหมดเลยล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้คือแทบจะไม่ได้ใบ้แล้วค่ะอีกนิดเดียวคือบอกชื่อแล้วอะแล้วคนก็ไปขุดกันเยอะมากแล้วที่สำคัญคือเราขึ้นหนีเลยได้ใช่ปะไม่ก็เขาออกมาตอบโต้ไม่ใช่เขาไม่ใช่หลายคนก็ออกมา ก็ไม่เห็นจะเอารูปขึ้นมาขนาดนี้เลยก็เมื่อวานโฟกัสมันเหลืออยู่นั่นแหละทำไมอ่ะ
คือเอาอย่างนี้นะคะในอินเทอร์เน็ตมันไปไกลแล้วค่ะในอินเทอร์เน็ตมันไปไกลแล้วค่ะมันไปไกลแล้วค่ะถ้าไม่ได้เป็นรูปตัดต่อมันไปไกลแล้วเอาล่ะเมื่อวานนี้ทนายตั้มเองก็แถลงข่าวนะคะซึ่งกรณีนี้บอกว่าลูกความเนี่ยมาปรึกษาว่าภรรยาทำงานอยู่ที่โรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งมีท่าทีเปลี่ยนไปก็เลยไปเช็คโทรศัพท์ก็เลยถึงได้ทราบว่าในโทรศัพท์เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นตุลาคมปี65ที่ผ่านมาขอหย่าภรรยาไม่ยอมหย่าตนจึงแนะนำว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปฟ้องแพ่งจะได้เรียกค่าทดแทนทั้งตัวภรรยาแล้วก็ชูก็คืออดีตรองนายกนี่แหละที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายเขาไปร้องมาเมื่อเดือนธันวาคมปี65ศาลเนี่ยจะนัดไต่สวนมีนาคมปีนี้นะคะระหว่างนั้นปรากฏว่าทางด้านของนายยอยักษ์เนี่ยพยายามตีตัวออกห่างพร้อมกับฟ้องภรรยาว่าหลอกลวงแล้วขอให้คืนทรัพย์สินต่างๆอ๋อโอเคเข้าใจละตอนแรกเหมือนจะรักกันดีแต่พอตอนหลังปุ๊บเนี่ยหลอกลวงก็เลยไปเจรจาตกลงความกันที่สน.บางยี่ขันธ์แต่ลูกความอ้างว่ามีชายชะกันเข้ามาในโรงพักเลยนะแล้วมีพฤติกรรมข่มขู่แล้วก็มาคุกคามที่บ้านจึงกังวลเรื่องความปลอดภัยลูกความก็เลยมาปรึกษาแล้วก็ให้เปิดเผยเรื่องราวนี้ต่อสื่อมวลชนออกสู่สาธารณะจะได้เป็นการป้องกันตัวและให้ประชาชนได้รับรู้พฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยไปร้องที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปแล้วนะคะเพราะว่านายยอยักษ์เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีควรมีจริยธรรมไม่ควรมายุ่งกับคนที่มีสามีแล้วแต่ที่บอกชื่อไปตรงๆไม่ได้รวมถึงไม่เอ่ยชื่อพรรคเพราะว่าก็ต้องเซฟตัวเองด้วยก็ทนายตั้มแกก็บอกนะเป็นรองนายกชื่อยอยักษ์ชอบตีกอล์ฟแต่ไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาพายไม่มียศทางตำรวจส่วนพฤติกรรมลักษณะอายุมากแล้วไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเพราะลาออกจากพรรคตั้งแต่ปี61ส่วนจะเคยมีพฤติกรรมลักษณะชู้สาวเกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือไม่อันนี้ตอบไม่ได้แต่กับลูกความตัวเองเนี่ยคือเขามีแชทมีรูปภาพอะไรชัดเจนนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยจะไปยื่นข้อมูลถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์นี้ค่ะก่อนหน้านี้อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นต้นด้วยยอยักษ์เนี่ยต่างออกมาปฏิเสธล่าสุดเมื่อวานนี้คนที่ออกมาปฏิเสธคือคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วเกี่ยวข้องกับมหาดไทยเพราะเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกรณีถ้าไปดูเชื่อมโยงทำไมถึงไม่ชอบเอาพายแกติดคุกจากคดีเอาพายตอนเป็นรักษาการปลัดตอนนั้นเป็นรองปลัดมหาดไทยแล้วไปเซ็นแทนเขาอนุมัติการขายถูกต้องแล้วที่ดินมันมาไม่ชอบที่ดินของคุณยายเนื่อมอะค่ะศักดิ์สิทธิ์นะธรณีสงฆ์อะเจ้าตัวน่ะติดคุกไปปีนึงออกจากคุกมาหลังจากนั้นเฟดไปแล้วก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปในปี61เขาลางมันมาทั้งหมดอะค่ะคุณยงยุทธออกมาปฏิเสธยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองแน่นอนเพราะว่าอดีตรองนายกมีตั้งหลายคนทราบเรื่องหมดแล้วกำลังจัดการอยู่ทั้งนี้อยากให้พรรคเพื่อไทยขับนายสิทธาออกจากพรรคเพราะนายสิทธาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยต่อมาทนายตั้มก็บอกอ้าวคุณยงยุทธผมยังไม่ได้พูดชื่อคุณเลยนะร้อนตัวอะไรหรือเปล่าจะมาขับผมทำไมในเมื่อผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่มีความนิยมชมชอบในพรรคเหมือนประชาชนทั่วไปหลายปีแล้วผมทำอะไรผิดในการให้คำแนะนำกับลูกความหรือแล้วก็ช่วยปัดเป่าทำความสะอาดพรรคไม่ให้พรรคต้องมัวหมองถ้าจะขับออกขอเงิน 2,000 คืนด้วยนะเมื่อวานตอนแถลงข่าวก็สนุกดีคือนักข่าวก็พยายามถามว่าใช่คนที่ออกมาปฏิเสธไหมนู่นนั่นนี่ใครๆนะครับใครๆนะใครออกมานะคุณยงยุทธคุณยงยุทธเขาว่าไงเขาว่าไงเขาว่ายังไงเขาว่ายังไงเอาไม่ใช่เหรอนักข่าวพูดทำไมตามกันนิ่งๆไม่ใช่เหรอแต่พอแล้วหรือจะเป็นคุณยุคนนะครับโอ้ยนั่นไม่ใช่แล้วใช้คำว่าอะไรเหมือนไม่ได้แล้วหรืออะไรสักอย่างคนไม่ใช่อันนั้นก็บูลลี่คุณยุคนเกินไปก็ขออภัยโอ้ฟิธาบอกว่าผมใบ้มาขนาดนี้แล้วนักข่าวไปทำกันบ้านบ้างไม่ใช่ผมเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวว่ากันว่าคุณยงยุทธเนี่ย81ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะแต่ว่ากรณีของผู้ชายที่เขาเป็นลูกความคุณสิทธาเนี่ยอายุ35ภรรยาอายุ25หรอโอ้เหรอไม่ถึง30อ่ะยังไม่ถึง30ครับแต่ผมก็งงอยู่เมื่อวานคุณยงยุทธไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วแล้วจะไปบอกให้พรรคเพื่อไทยขับทนายตั้มออกก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคอะขอกันไม่ได้หรอคุณโก้อย่างไรก็ตามเหมือนจะโดนเท
คุณหมอชนน่านนะครับคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบันให้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นบอกว่ามันก็เป็นเพียงการคาดเดาของสื่อและคนที่เกี่ยวข้องว่าบุคคลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยแต่ยืนยันเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ไม่มีการคาดเดาระบุว่าอดีตเนี่ยเคยเป็นสมาชิกพรรคหากอดีตเคยเป็นสมาชิกพรรคก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงถ้าบุคคลท่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคและปัจจุบันไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้วเนี่ยในมุมมองข้อกฎหมายความรับผิดชอบไม่มีหมายความว่าพรรคเองก็ไม่ได้มีอำนาจและหน้าที่จะไปตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้ตามข้อบังคับพรรคทำไม่ได้ที่สำคัญหากเกิดเรื่องขึ้นในขณะที่เขาไม่ได้เป็นสมาชิกก็ยิ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคฉะนั้นในมุมของพรรคเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงอะไรรวมไปถึงขณะนี้บุคคลดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพรรคไม่เกี่ยวพรรคทำอะไรไม่ได้ก็ว่ากันไปแล้วทำไมถึงปล่อยมาช่วงนี้เราเป็นพรรคเดียวกันด้วยนะก็พึ่งจะเจอหลักฐานตุลาฟ้องกันธันวาศาลไต่สวนมีนาแล้วมันทำให้พรรคเพื่อไทยเสียไหมทำไมถึงปล่อยมาช่วงนี้คือมันก็มองได้ทั้งแง่ว่ามันเป็นเรื่องมีแรงจูงใจทางการเมืองอ๋ออยู่แล้วอันดีที่ค่อนข้างมั่นใจหรือว่าถ้ามองโลกสวยก็นั่นแหละก็พึ่งเจอหลักฐานพึ่งฟ้องทนายมันขอกันได้ทุกเรื่องขอกันได้คุณผู้ชมแต่การปล่อยมาในช่วงเวลาเนี้ยมันเกี่ยวกับว่ามุ้งภายในของเพื่อไทยหรือเปล่าอันนี้วิเคราะห์เองนะคะเพื่อไทยอย่าโกรธเรานะคือก็งงว่าปกติเราเรื่องแบบนี้มันขอกันได้แล้วว่าเราจะเล่นงานใครอ่ะไม่มีหรอกคุณก็ว่าแบบพี่เดี๋ยวผมจะเล่นเรื่องนี้นะคือมันเป็นคดีแพ่งมันคุยกันในศาลได้แต่ประเด็นคือว่ามันมีการไปข่มขู่กันที่สน.บางขุนเทียนถ้าไม่ข่มขู่แล้วคุยกันยอมจบเจอจ่ายจบอ่ะมันก็คงจะไม่เสียภาพรวมมันก็คงไม่ได้เป็นคดีใหญ่แบบนี้หรอกแล้วประเด็นก็คือว่าเป็นอดีตแล้วไม่เดี๋ยวก็จะจบจบเกินไปก็ว่าเป็นอดีตแล้วไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแล้วอ่ะมันยิ่งทำให้พรรคเสียมันทำไมต้องมาช่วงนี้สู้กันหนักหรือไม่อย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่มาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะกรณีของเมื่อวานนี้มีคดีความที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองแล้วนำไปสู่คดีอาญาอย่าใช้คำว่าคดีทางการเมืองค่ะเป็นคดีอาญาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเพราะว่ามีการไปทำลายทรัพย์สินมีการไปใช้คำใช้วาจาหมิ่นประมาทให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายขอพาไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ๆก่อนหน้านี้ก็แล้วกันก็คือกรณีของกลุ่มม็อบทะลุวังค่ะศาลเคยปล่อยตัวไปแล้วแต่ปรากฏว่ากลุ่มคนที่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยไปก่อเหตุมีพฤติกรรมซ้ำอีกเมื่อวานนี้ศาลพิจารณาในการถอนประกันผู้ที่เคยถูกอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาค่ะศาลท่านนัดฟังคำสั่งเพิกถอนประกันตัวรวม2คดีด้วยกันนะคะเป็นคดีที่พนักงานอัยการคดีอาญา8เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องณัฐธนิตดวงบุษิตหรือใบปอสุพิชชาชัยลอมหรือเมนูแต่เมนูเนี่ยหลบหนีไปและเนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งทั้งหมดเนี่ยเป็นนักกิจกรรมของกลุ่มทะลุวังจำเลยที่1ถึง3ความผิดคือมาตรา112นะคะพนักงานอัยการคดีอาญา7เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องใบปอณัฐนิตและเมนูสุพิชชาเป็นจำเลยที่1ถึง2ฐานดูหมิ่นสถาบันศาลพิเคราะห์แล้วค่ะเห็นว่าหลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลแล้วเนี่ยต่อมา17พฤศจิกายน65ณัฐนิตหรือใบปอจำเลยที่1เนี่ยไปชุมนุมแล้วก็เกิดการปะทะกับตำรวจแล้วพากลุ่มไปประท้วงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของผู้ร้องได้คือเขาไปร้องไงคะว่าได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วเงื่อนไขในการปล่อยตัวคืออะไรแล้วมาทำผิดซ้ำแล้วพอเขาไปยื่นถอนประกันเนี่ยสู้ไม่ได้ไงน้ำหนักไม่มากพอดังนั้นศาลจึงให้เพิกถอนการปล่อยชั่วคราวจำเลยที่1แล้วออกหมายขังต่อมาอีกคดีหนึ่งพนักงานอัยการคดีอาญา10ยื่นฟ้องนายโสพลสุระหรือว่าเกตฤทธิ์ธรรมรงค์ค่ะเป็นนักกิจกรรมของกลุ่มโมกหลวงริมน้ำอันนี้ก็คือ112เช่นเดียวกันคือพอเกตได้รับการปล่อยตัวแล้วเนี่ย17พฤศจิกายน65วันเดียวกันนั่นแหละค่ะไปร่วมชุมนุมและปะทะกับตำรวจค่ะสุดท้ายโดนถอนประกันสู้ไม่ได้ผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวศาลก็เลยเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวแล้วก็ออกหมายขังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำใบปอและเกตไปคุมขังที่เรือนจำต่อไปนะคะทนายความกฤษดังรุจรัตน์ค่ะยื่นหลักทรัพย์มูลค่า 90,000 บาทและ 100,000 บาทตามลำดับในการขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวจนศาลมีคำสั่งเพิกถอนดังกล่าวอะค่ะถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยจะไปก่อเหตุในลักษณะเดิมอีก
รวมทั้งผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดเอาไว้ดังนั้นยกคำร้องก็คือนอนคุกนะคะมันจะไปเรียกร้องปล่อยเพื่อนเราอีกรอบได้ไหมเราให้เจ้าหน้าที่ศาลมาชูป้ายกับไม่มีแล้วปล่อยแล้วแต่ทำผิดซ้ำเองเห็นไหมล่ะคะว่าการที่ศาลท่านปล่อยออกไปแล้วเนี่ยคือที่ไม่ปล่อยเอาที่ไม่ปล่อยดีกว่าเพราะศาลมองเห็นว่าถ้าไปแล้วอาจจะไปปล่อยอีกเล่าสั้นๆนิดนึงคุณโก้มีกรณีของรุ่นพี่ที่ฉันรู้จักเนี่ยคือก็เกี่ยวกับสถาบันแกไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่ทีนี้เนี่ยมีกลุ่มที่ไปโจมตีแกทำร้านขายกาแฟไปโจมตีไปพูดแล้วก็เสียหายหยาบคายมากก็จนแกต้องดำเนินคดีแกเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะว่าวันที่ไปขึ้นศาลเนี่ยคือแกก็จะคัดที่แบบทนายเห็นแล้วว่าอันนี้ผิดจริงแล้วก็อยากให้พ่อแม่รับรู้พฤติกรรมจะได้ช่วยกันขัดเกลาไม่ได้กะจะเอาติดคุกไม่ได้อยากได้เงินอะไรใดๆเลยคุณโก้แต่หวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจมองอะไรในทางที่ถูกที่ควรนะคะศาลท่านบอกว่าพระราชดำรัสจากในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านมองว่าให้ศาลเนี่ยมีความเมตตาเยาวชนให้มากอย่าเอาผิดกับเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆเนี่ยศาลท่านเองก็เมตตามากอ่ะคุณโก้แต่บางอย่างก็ต้องเกิดการเรียนรู้บางเรื่องพ่อแม่ไม่รู้เลยค่ะว่าลูกมีพฤติกรรมในโซเชียลยังไงบ้างกว่าจะมารู้อีกทีก็สายไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีคิดได้คำว่าคิดได้อาจจะไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้อันนี้พูดกันตามตรงนะแต่คุณต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเกิดความเสียหายต้องไม่ไปหมิ่นประมาทคนอื่นมันต้องอยู่ร่วมกันได้คุณจะเอาหรือไม่เอาไม่มีปัญหาค่ะแต่อย่าไปดูหมิ่นอย่าไปดูเกียรติจนทำให้ผู้นั้นหรือสถาบันหรือบุคคล นั้นๆที่ยังมีคนที่เขารักและเคารพเนี่ยเกิดความเสียหายแค่นั้นเองจริงครับไปดูอีกคดีนึงนะครับเป็นคดีชุมนุมเหมือนกันแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความสูญเสียการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นนะการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงอันนี้เป็นเหตุการณ์เก่านับ10ปีแล้วนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีการตัดสินในชั้นของศาลอุทธรณ์ครับ11นาฬิกาห้องพิจารณา814ศาลอาญารัชดาพิเศษอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ก่อการร้ายนะครับอายการคดีพิเศษ1เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องแกนนำกับแนวร่วม24คนคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีขอไล่เรียงชื่อกันสักหน่อยวีรการมุสิกพงศ์นะครับอายุ71ปีอดีตประธานนปช.จตุพรพรหมพันธ์หรือว่าตู่58ปีประธานนปช.ณัฐวุฒิหรือว่าเต้นใส่เกลือ48ปีเลขาธิการนปช.นะครับนายแพทย์เวงโตจีราการอายุ72ปีก่อแก้วพิกุลทอง58ปีขวัญชัยสารคำหรือว่าไพรพนา71ปียศวริศชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิก65ปีนิสิตสินทุพไพร67ปีนะครับการุณหรือว่าเก่งโหสกุล56ปีวิภูแถลงพัฒนภูมิไทย72ปีภูมิกิตติหรือว่าพิเชษสุขจินดาทอง63ปีสุขเสกหรือว่าสุขพลตื้อ47ปีจรันหรือว่ายักษ์ลอยภูนนะครับอำนาจอินทโชติชยุทธไหลเจริญสมบัติหรือว่าผู้กองแดงมากทองสุรชัยหรือว่าหลังเทวรัตน์รัชตะหรือว่ากบวงยอดยงยุทธทวมมีอารามแสงอรุณนะครับเจมสิงสิทธิ์มานพหรือว่าเป็ดชานช่างทองสมพงศ์หรือว่าแขกบางชมอริสมันหรือว่ากี้พงเรืองรองทั้งหมดเป็นแกนนำกาดแนวร่วมนปช.เรียงลำดับจำเลย1ถึง24ความผิดที่ถูกส่งฟ้องร่วมกันก่อการร้ายนะครับใช้กำลังประทุษร้ายกระทำการใดให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐประโยชน์สาธารณะโดยความมุ่งหมายขู่เข็นรัฐบาลให้กระทำการใดหรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้เกิดความหวาดกลัวข้อหาขู่เข็นว่าจะทำการก่อการร้ายโดยสะสมกำลังพลหรืออาวุธตระเตรียมการสมคบกันเพื่อก่อการร้ายและร่วมกันชุมนุมหรือมั่วสุมณที่ใดตั้งแต่5คนขึ้นไปในท้องที่ที่มีการประกาศกำหนดเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ออกตามความในพ.ร.ก.ฉุกเฉินส่วนยศวริศเนี่ยจำเลยที่7ถูกฟ้องเพิ่มในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์แล้วก็อริสมันจำเลย24ถูกฟ้องเพิ่มในข้อหาร่วมกันกระทำให้เกิดแก่ประชาชนด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินนะครับคำฟ้องก็ระบุพฤติการ28กุมภาถึง20พฤษภาคมปี53มีการชุมนุมกดดันต่อต้านรัฐบาลบังคับขู่เข็นนายกขณะนั้นก็คือคุณพิสิทธิ์ให้ยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่อ้างว่าคุณพิสิทธิ์เนี่ยเป็นนายกมาโดยมีชอบให้ยกรัฐธรรมนูญปี2550พวกจำเลยร่วมกันจัดการชุมนุมบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดแล้วก็บริเวณแยกราชประสงค์มีการเดินขบวนไปปิดล้อมสถานที่ต่างๆมีการใช้อาวุธเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ยิงใส่บ้านพักประชาชนสะสมกำลังพลส่งอาวุธสงครามร้ายแรงฝึกกำลังคนแล้วก็การใช้อาวุธเพื่อการก่อการร้ายนะครับ
ขั้นต้นเนี่ยจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธส่วนใหญ่ได้รับการประกันตัวชั้นพิจารณาหลักทรัพย์ 600,000 เมื่อวานนี้ก็เดินทางกันไปเกือบครบนะทางแกนนำเนี่ยไปกันหมดยกเว้นสมบัติมากทองจำเลยที่16เสียชีวิตสุรชัยเทวรัตน์จำเลยที่17อริสมันจำเลยที่24หลบหนีนะครับขณะเดียวกันอ่านคำพิพากษาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปให้สมพงษ์บังชมจำเลยที่23ยังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนอกจากนี้ก็มีผู้ติดตามนะคุณธิดาถาวรเสพประธานที่ปรึกษาวินยัตชาติมนตรีทนายความนปช.แล้วก็คนอื่นๆเดินทางไปให้กำลังใจศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานโจทย์นำสืบฟังได้ว่านายยศวริศจำเลยที่7ประกาศให้ผู้ชุมนุมร่วมกันรื้อค้นทุบทำลายรถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหายมีความผิดฐานร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และกระทำการให้กลัวจะก่อเหตุอันตรายแก่ชีวิตเป็นการข่มขืนใจเจ้าหน้าที่ให้ยินยอมโดยให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายก็เป็นความผิดต่อเสรีภาพส่วนสุขเสกเนี่ยจำเลยที่12พยานหลักฐานโจทย์ฟังได้ว่าแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการนำเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ระเบิดลูกเกลี้ยงและกระสุนปืนจำนวนหนึ่งไปให้บุคคลนำไปฝังเพื่อต้องการปิดบังอำพรางอาวุธดังกล่าวมีพยานซึ่งเบิกความไปตามข้อเท็จจริงที่รู้เห็นมาพยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่12เป็นผู้ใช้เครื่องยิงระเบิด M79 ขณะเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บการกระทำจำเลยที่12เป็นการใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายบุคคลใดเพื่อสร้างความปั่นป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนเป็นการกระทำความผิดฐานก่อการร้ายครับอุทธรณ์โจทก์เนี่ยฟังขึ้นบางส่วนจึงพิพากษาแก้กรณียศวริศจำเลยที่7มีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรรค2 358ประกอบมาตรา83ส่วนจำเลยที่12ในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา135วรรค1ประกอบมาตรา83เรียงกระทงลงโทษนะครับจำเลยที่7ยศวริศชูกล่อมฐานข่มขืนใจผู้อื่นโดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่5คนขึ้นไปจำคุก5ปีร่วมกันทำให้เสียทรัพย์จำคุก3ปีรวมจำคุก8ปีทำให้การจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษ1ใน3คงจำคุก5ปี4เดือนนับโทษจำเลยที่7ต่อจากคดีหมายเลขแดงอีกคดีหนึ่งของศาลชั้นต้นส่วนสุขเสกจำเลยที่12ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตฐานร่วมกันก่อการร้ายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับจากนั้นทั้งคู่ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวสู้คดีศาลพิเคราะห์แล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ยศวริศประกันตัวระหว่างฎีกาตีราคาประกัน 400,000 ส่วนสุขเสกที่โดนก่อการร้ายจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยทนายความยื่นคำร้องหลักทรัพย์เดิมเป็นเงินสดขอปล่อยชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตีราคา 600,000 ครับดูเอาก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมจากที่เล่าให้ฟังไปอะค่ะว่าศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องไปเมื่อ14สิงหาคม62อะค่ะเพราะอะไรเพราะตอนนั้นไม่มีพยานปากใดเข้ามาเบิกความยืนยันค่ะว่ามีจำเลยของแกนนำที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไปปราศัยยุยงใดๆหรือแม้โจทจะมีพยานเบิกความต่อศาลว่าการชุมนุมของนปช.เนี่ยมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าพยานโจทไม่ได้เบิกยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์รุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของบุคคลใดหรือการกระทำฝ่ายใดแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งข่าวด้วยว่าจริงหรือไม่พยานโจทก์หลายปากเบิกความต่อศาลว่านี่ไงนปช.ชุมนุมใช้สิทธิ์เรียกร้องทางการเมืองให้นายอภิสิทธิ์ลาออกแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยเฉพาะ10เมษายน53ไม่มีพยานที่ไปยืนยันความผิดของแกนนำไงคุณโก้คุณผู้ชมประเด็นตรงนี้ไงคะก็เลยทำให้ยกฟ้องไปส่วนชายชุดดำก่อนหน้านี้ก็ไม่ปรากฏค่ะว่าเป็นกองกำลังของฝ่ายใดและไม่สามารถจับกุมบุคคลใดมาดำเนินคดีได้ทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่ามีชายชุดดำปะปนอยู่กับผู้ชุมนุมจำนวนมากนะคะจึงไม่น่าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะจับกุมดำเนินคดีไม่ได้อย่างทันท่วงทีแล้วเขาก็อ้างว่าการที่นปช.ปราศัยเนี่ยถ้าทหารออกมาสลายการชุมนุมหรือทำรัฐประหารให้เอาน้ำมันเอาโน่นเอานี่มาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยคุณไม่มีพยานไปยืนยันความผิดของแกนนำเหล่านี้ก็เลยยกฟ้องครับเวลาเขาสู้เนี่ยเขาสู้กันด้วยหลักฐานนะคุณผู้ชมไม่ได้สู้กันในข้อมูลในโซเชียลนั่นแหละแต่ว่าพออุทธรณ์มามีหลักฐานของ2คนนี้ก็เลยโดนความผิดไปนะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรอดไม่รอดจะหลุดไม่หลุดอยู่ที่หลักฐานค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูความคืบหน้าทางการเมืองกันบ้างโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ค่ะการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมัครเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะ